ใบคู่มีเมียวช่วงแฟนออดสนับสนุนโดยยาหม่องตาแมวถือลูกถอตาถูทาถูวิ่งเวียนศีรษะหรือหน้ามืดตาลายก็ตาถูเศร้าพอแล้วอ้าวเหรออ้าวมาดูกันเลยดีกว่าภาพแรกนี่มันพี่เป่าเป้ยนี่นะใช่แล้วนี่ก็คือแฟนอาร์ตของคลิปพี่เป่าเป้ยที่เป็นวันพริบไงพี่สาวใช่ใช่ตอนนั้นพี่เป่าเป้ยเนี่ยกินผลไม้พี่สายก็ไปแล้วโอ้โหพี่เห็นแต่แขนยาวเขาเลยว่าแฟนอาร์ตมังงี้ไงนั้นตอนนั้นมันเมลอนไม่ใช่หรอเออนั่นน่ะสินะต่อไปโอ้โหดูสิกังฟูอันนี้สีน้ำแน่นอนเลยใช่เปล่าอ้าวนี่สีน้ำเหรอโอ้โหสวยจังเลยนะพี่สาวแววตาเซ็กซี่ซูซ่าเฮ้ยขนลุกไปหมดแล้วค่ะใช่แถมใส่แว่นดำด้วยนะเฮ้ยขาเศร้าจิ๋วหรือเปล่านั่นเนี่ยต่อไปเอามันไปตัดหอมคำจริงๆเลยไม่น่าอยากทางกังฟูเลยอันนี้มันเขาล้อเลียนตอนที่พี่เป็นปะวุ้นจิ้นนี่นะกังฟูน่ารักจังเลยนะใช่ต่อไปเฮ้ยตกใจหมดเลยน่ากลัวจังเลยใครนะเขาบอกว่าโตเกียวเศร้าเอ้ยมาจากการ์ตูนเรื่องอะไรเหรอพี่ไม่เคยดูเลยอ่ะกังฟูเคยดูป่ะไม่เคยดูเหมือนกันอ่ะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะแต่ว่าเท่จังเลยใช่ต่อไปโอ้โหเป็นไงละหล่อเกาหลีหรือเปล่าอ่ะโอ้ยสไตล์ผู้ชายอบอุ่นมากเลยพี่ซอดูสิทั้งหล่อมัดแคมอุ้มแมวแบบนี้ไม่ใช่ตากล้องแน่นอนนั่นสิแล้วใครกันแน่นะแต่ว่าแต่ที่แน่ๆกังฟูขอแบกขนมพี่ไม่ให้หรอกอ้าวต่อไปเธอมากับฝนสวยตรงที่เดินตากฝนเฮ้ยนี่มันเนื้อเพลงอะไรกันแน่กับฟูฮะโหยพี่ซอดูสิเดินตากฝนโรแมนติกกันเชียวนี่ทำให้ติดตัวเป็นผู้ชายทั้งคู่นะต่อไปหุยอันนี้มันแม่หญิงกำลังเกตนี่นะกำลังเกตอะไรหรอกังละกันอ๋อกำลังเกตกังละกันโอเคโอเคโอ้โหถือขนมคนเดียวไม่แบ่งด้วยนั้นเนี่ยไม่สวยจังเลยนะชะมดชะมอยใช่เสริมนี้กำลังขนมแมวเลียแผลบไปด้วยเออเข้ากับชุดมากมากเลยครับต่อไปโยโยโฮนี่มันกังฟูนี่นะพูดนั่นนะครับฟูน่ารักไม่ตบใครหรอกงับเอ้าใครตบใครอะไรยังไงอ่ะก็ยังไงกังฟูบอกว่าพี่เราอ้วนเหมือนหมูเนี่ยโถจะมาตบพี่อีกเหรอเนี่ยฮะเอ้าแต่พี่เราก็เหมือนจริงๆนะเออว่าแต่เขาระบายสีสวยดีนะต่อไปเฮ้ยอันนั้นมันพี่เป่าเป้ยนี่นะพี่เป่าเป้ยตกใจอะไรนะไม่รู้สิตัวแขนขาพี่เป่าเป้ยดูเก๊กๆกังๆยังไงก็ไม่รู้นะเฮ้ยเหมือนตกใจอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะหรือว่าโดนสตาร์ทไว้อ่ะนั่นน่ะสินะส่วนข้างล่างมีพี่แล้วก็มีกังฟูด้วยแหละโอ้กังฟูท่าทางจะปวดหัวหนักเลยนะฮะเอาพาราสองเม็ดไหมเฮ้ยแมวกินยาพาราไม่ได้นี่นะต่อไปหุยอันนี้มันตากล้องเวอร์ชันอะไรเนี่ยเวอร์ชันเป็นกล้องนะฮะแล้วก็มีติ่งออกมาอ๋อติ่งนั่นคือพี่เป่าเป้ยเป็นชัตเตอร์ส่วนลิงฟูนั่นเป็นแฟชั่นหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยน่าจะใช่นะฮะไอเดียดีสังสรรค์เฮ้ยทำไมเขาเรียกพี่ว่าปู่เศร้าเนี่ยโอ้โหพี่ไม่ได้แก่ขนาดนั้นเสน่ห์นั้นนะต่อไปเด็กก็มีเมียวใช่แล้วรูปนี้เราเกาะหัวกันเป็นคอนโดได้หรอพี่สาวจะไปไหนอ่ะจะพากังฟูไปไหนไปกินข้าวไงไปหาอะไรกินไปหรือเปล่าล่ะกังฟูไม่เดินหมาเกาะพี่สาวไปก็ได้โอ้หนักชะมัดเลยว่ะต่อไปโอ้โหกังฟูทำเป็นเท่นะเท่จริงๆเลยวาดพี่สาวไม่เป็นโอ้โหขนาดวาดฟูได้หล่อขนาดนี้วาดพี่สาวไม่เป็นฝูงไม่เชื่อเขาบอกว่าชอบกังฟูมากๆด้วยแหละโอ้โหสงสัยเป็นเอฟซีกังฟูเนี่ยเอฟซีกังฟูชายต่อไปอันนี้ก็คือ FC กังฟูเหมือนกันนั่นเนี่ยเขาวาดปลาปากกระเป๋ามาด้วยแหละโอ้ยน่ารักจังเลยนะพี่ซ่าดูสิกังฟูถูกแช่ในน้ำแข็งด้วยใช่น้ำแข็งหรือว่าเป็นแบกเกอร์กันแน่ตัวนี่บวมหูขนนี่แหลมๆพี่นี่คือปลาปากกระเป๋านั่นแหละไม่ใช่ตัวบวมเขาเรียกว่าขนยาวเฉยๆอ๋อเหรอต่อไปเฮ้ยอันนี้มันตัวอะไรกอดกันอยู่ในกังฟูดูดีๆสิโอ้ยก็เราไงโอ้ยแต่มันเหมือนหนูแฮมสเตอร์นะพี่เศร้านั่นสินะเขาบอกว่าอยากเลี้ยงกังฟูกับพี่เศร้าเอ้ยนอกจากตะกล้องงั้นต้องไปขอตะกล้องนะครับเพราะว่าตะกล้องนี่เขาเลี้ยงเรากันอยู่ใช่หรือเปล่าหรือว่าเราเลี้ยงตะกล้องกันแน่วะกังฟูเฮ้ยแต่ว่าเลี้ยงหมูกระทะได้นะฮะเลี้ยงหมูกระทะตะกล้องโอนมาได้ที่บัญชีนี้เฮ้ยเดี๋ยวพอต่อไปอุ้ยอันนี้คือพี่เป่าเป้ยบอกว่ามาอาบน้ำเลยเจ้าตัวเหม็นเออก็หมายถึงใครตัวเหม็นเหรอโอ้โหจะมีใครไปได้ล่ะพี่ซ้องไงตัวเหม็นโชว์เหม็นโชว์โอ้กังฟูต่างหากขนยาวอย่างนั้นเหม็นก็พี่เยอะเลยแย่แน่แน่กังฟูจะอาจจะตายต่อไปเฮ้ยกังฟูนั่นหางพี่แล้วเนี่ยโอ้ตกใจนึกว่าตะขอลวดอะไรมาเกี่ยวตูดพี่ซ้องนะฮะกังฟูทำหน้าตก
กระจายหมดเลยโอ้โหดูหน้ากังฟูพี่ก็รู้ว่าตกใจขนาดไหนเฮ้ยว่าแต่น้องเขาวาดข้างหลังปฏิทินหรือเปล่านะกังฟูใช่เขารีไซเคิลกระดาษไงพี่เศร้าสุดยอดรักพลังงานแล้วก็รักโลกเออพี่นับถือจริงๆเลยนะครับต่อไปเฮ้ยกังฟูเอาดอกไม้ไปให้ใครเหรอผมหรอแสดงว่าซื้อดอกไม้ไปให้ตัวเองนั่นเลยขนาดพูดว่าผมหล่อขนาดนี้นะท่าทางจะหลงตัวเองไม่บ้างหลงตัวเองไม่พอที่ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองด้วยโอ้กังฟูนี่เป็นคนประเภทไหนเนี่ยฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองฉันซื้อกุหลาบให้ตัวสุดยอดไปเลยครับต่อไปโอ้โหกังฟูอันนี้มันวัฏจักรวงเวียนอะไรเนี่ยเขาวาดเป็นวงกลมโอ้โหมีเรื่องราวมากมายวัฏจักรชีวิตเชื้อโรคหรือเปล่าพี่เศร้าไหนลองดูสิเชื้อโรคอะไรครับวาดเป็นกาวสีเขียวต่างหากมีตะก้องมีพี่มีกังฟูที่ตัวครึ่งขาวสีส้มสีขาวโอ้แต่หน้าขาวหมดเลยนะใช่แล้วก็สงสัยสีตกมีเต้าโจด้วยมีพี่โอเปิ้ลแล้วก็มีอะไรนั่นน่ะผีเสื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะใช่มีมาม่าด้วยล่ะพี่โอ้ตากล้องชอบกินมาม่าต่อไปโอ้โหดูสิมี4ตัวครบเลยนะครับใช่คนแรกสุดนั่นใครอ่ะพี่เซอร์แล้วจะตักกล้องหรือเปล่าเนี่ยอ้าวนึกว่าคนโรคจิตทางมาเออจะบ้าเลยไงมีพี่อบเปยด้วยครับแล้วก็มีพี่แล้วก็มีกังฟูเขาบอกว่ารักช่องนี้ค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยฮะต่อไปโอ้โหดูสิพี่น่ารักหรือเปล่ากังฟูอ่ะน่ารักน่ารักอุ้ยน่ารักกว่าตัวจริงเอ้ยใช่จะว่าไปดูดีหน้าใครปักเป้าเหมือนกันเลยใช่คางมาเป็นชั้นเลยพี่เซอร์โอ้พี่ก็อวดเกินไปแต่หางพี่นี่หมุนเป็นเกลียวสวยเลยนะครับยอดความสามารถหรือเปล่าล่ะโอ้กายกรรมต่อไปเฮ้ยกังฟูส่งมาสิลูกฟุตบอลนั่นน่ะโอ้ยอันนี้ทีมแมวป่าหรือเปล่าเนี่ยใช่ที่เล่น ROV เป็นทีมฟุตบอลน่ะสนุกหรือเปล่าคราวนั้นน่ะโอ้ยสุดยอดไปเลยฮะบอลโลกบอลโลกจะว่าไปในพี่ชอบส่งผมเราสองคนเลยนะโอ้โหฟูฟ่องเลยนึกว่าตอนไฟช็อตมาต่อไปโอ้โหกังฟูดูสิผิวพี่สีเข้มหรือเปล่าพี่ไปอาบแดดมาไปอาบแดดที่ไหนมาเนี่ยกังฟูก็ใช่ย่อยนะดำปีเลยอย่าว่าไปอย่าเพิ่งสนใจสีผิวเลยมันดูขนมในกล่องลังก็ลางดีกว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยเยอะขนาดนี้กินได้เป็นปีใช่ต่อไปเฮ้ยกังฟูอันนี้มันเกมอะไรเนี่ยไปอยู่ในกล่องนั้นได้ยังไงอ่ะมันน่าจะเป็นแอปวาดรูปนะพี่เศร้าแอปวาดรูปในคอมหรือว่าใน iPad อะไรอย่างนี้ไม่น่าสิพี่ก็นึกว่าเป็นเกมนั้นดูสิมีรูปมือกำลังถือดินสอวาดอยู่ด้วยนะเฮ้ยสวยนะคีเอฟคีเอฟใครรู้ว่าเป็นโปรแกรมอะไรบอกด้วยนะสุดยอดเลยครับต่อไปเฮ้ยกังฟูอันนี้ภาพขาวดำอ่ะเออคุ้นๆนะอืออ๋อกังฟูว่าบ้างว่ามันเหมือนเกมไอ้นั่นน่ะ Identity อ่ะอะไรนะฮะ Identity Identity เออเฮ้ยอันนั้นมันลูกตาเป็นตุ๊กตาป่ะใช่ว่าแต่พี่เศร้าทำไมเขามีตูดอยู่ตรงหน้าด้วยอ่ะตูดไหนจะบ้าอะไรเงี้ยนั่นปากต่างหากเราใช้ปากหรือเปล่าเฮ้ยทำไมปากเป็นอย่างนั้นเฮ้ยหรือว่าสะดือกันแน่ต่อไปโอ้โหกังฟูดูสิกำลังวิ่งเล่นที่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าใช่หรือเปล่าวะใช่นี่ทุ่งลาเวนเดอร์ของกังฟูโลกของกังฟูสดใสสวยงามสุดยอดเขาวาดระบายสีได้สวยจริงๆแจ่มใสเลยนะกังฟูเนี่ยใช่สวยต่อไปอุ้ยพี่โซก็มาใช่อันนี้น่ารักจังเลยดินแดนเราสองคนมีเราสองคนอยู่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเนี่ยอะลา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 ท้องฟ้าสดใสใช่ดอกไม้นี่ปริบานเลยนะครับต่อไปโอ้โหอันนี้มันเกมไหมครับอีกใช่ป่ะหรือว่าไม่ใช่วะไม่แน่ใจนะพี่โซดูฟังก์ชันมันแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเกมอะไรแต่ว่ามันคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันแต่เขาว่าเจ๋งมากๆเลยนะมีพี่ก็กังฟูว่าได้เหมือนสุดๆไปเลยอ่ะใช่เขาน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยถามยังเบอร์ไม่ใส่ไม่โทรให้เซาหลินเออนั่นสิกลายเป็นเสาหลินต่อไปโอ้โหอันนี้ภาพวาดครอบครัวนี่ครอบครัวสุขสันต์เออพี่ป๊อปเปิ้ลกับตากล้องก็ดูหน้าตาดีแต่ทำไมเรา3ตัวดูหลอนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยน่ารักแบบแปลกๆไม่เหมือนใครหรอพี่ดูสิตากล้องกำลังล้วงมือเข้าไปที่ไส้พี่หรือเปล่ากังฟูเฮ้ยพี่เซาทำไมหลอนจังโอ้ดูต้อจูสิดูว่าขังกาวเออแต่น่ารักอินนะชอบชอบน่ารักต่อไปเฮ้ยกังฟูมาเป่ายิงฉุบกันเถอะไม่เอาไม่เอากังฟูแขนขาดพี่ไม่บอกหรอกว่าพี่ออกกันไกลพี่เซาทำไมนิ้วชี้ขาดอย่างนั้นล่ะไม่รู้สิเฮ้ยนั่นมันผีตากล้องนี่น่ะอยู่บนมุมนู้นน่ะเฮ้ยทำไมสังเกตได้ไม่เห็นเลยนะฮะเนี่ยได้มากินมาม่าแล้วโอ้ต่อไปโอ้โหพี่บอกเป้ยนี่น่ะผมสีฟ้าอย่างเงี้ยพี่จำได้ใช่ป่ะกังฟูใช่ไม่มีใครแล้วล่ะใส่ผ้าปิดปากขนาดนี้ใช่มีเต้าจิ๋วนะครับแล้วก็มีแอบขโมยอะไรแอบขโมยขนมกันดีกว่าเฮ้ยขโมยไม่ดีนะน้องใช่ขโมยขโจรไม่ดีนะติดคุกติดตารางใช่ต่อไปเฮ้ยอะไรเนี่ย
มันลูกวาดอะไรกังฟูดูสิเฮ้ยพี่เซอร์มันเหมือนลงรอยฆาตกรรมเลยแล้วเขาก็เอาช็อคมาขีดแบบว่าเคยมีเหตุคดีบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้นั่นน่ะสิรูปนี้มันยังไงแปลกๆแล้วเรา2ตัวกำลังกัดแขนตากล้องอยู่เหรอเฮ้ยมันต้องใช้การตีความขั้นสูงแล้วล่ะฮะแบบนี้ต่อไปหมดแล้วกังฟูหมดแค่นี้จริงๆแล้วอ้าวหมดแล้วเหรอเฮ้ยฟูยังตีความไม่หมดครบเลยเอาเป็นว่ากลับบ้านไปตีความต่อแล้วกันในกังฟูโอเคโอเคงั้นสำหรับแฟนอาร์ตวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ